จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับค่ะวันนี้จะเห็นว่าหุ้น Big Cap ก็จะแดงหมดเลยนะคะพี่เมื่อเช้าเราใน Morning Brief เราก็แนะนำว่าให้ลดน้ำหนักการลงทุนใน Big Cap นะฮะค่ะตอนแรกทีละตัวนะครับหุ้นที่ขึ้นมาของท่านที่ใช้ขึ้นมารอบนี้หุ้นที่ขึ้นก่อนนะฮะค่ะก็จะมีหุ้นหลักๆก็คือปตท.สผ.นะฮะค่ะ AOT นะฮะTMK Bank นะฮะค่ะครับแล้วก็Advance นะฮะจะดู4ตัวนี้ก่อนนะฮะได้ค่ะ4ตัวนี้นะครับตัวแอปตัวของ AOT นะฮะ ก็ถือว่ากับสผ.เนี่ยปิดหลุด stop loss ไปแล้วปิดหลุดไปแล้วนะครับสผ.เพิ่งจะหลุดวันนี้นะฮะ AOT หลุดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่8เดือน3นะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือตัวปตท.ตอนนี้สร้างหัวอยู่เป็นหัวแล้วนะเป็นหัวเป็นหัวไปละคือจะทำภูเขาไปแล้วทำหัวไปแล้วเดี๋ยวก็จะลงว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยแอดวานซ์อีกตัวเดียวที่ยังไม่ลงนะครับแอดวานซ์แต่หุ้นที่แสดงของหัววันนี้ในบิ๊กแคปก็คือ SCB กับ BBL ค่ะนะครับ SCB BBL แสดงว่าอันนี้เป็นหัวละนะครับเพราะฉะนั้นในระบบของเราก็บอกว่าเราต้องขายหุ้นบิ๊กแคปอ่ะนะครับแล้วไงเดี๋ยวว่ากันใหม่แต่ตอนนี้ขายก่อนนะครับนะครับพรุ่งนี้มันอาจจะรีบาวแต่เมื่อมันสร้างหัวไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ไม่ถือว่ามันจะเป็นจุดสูงสุดมันเป็นบริเวณที่มันเป็นหัวแล้วนะครับอันนี้ต้องรีบาวแต่ที่ซีเรียสวันนี้คือสผ.หลุดสผ.ที่เราบอกถึงคือปิดต่ำกว่า66.50ค่ะก็ถือว่าเป็นสผ.ที่หลุดจุดสต็อปลอสนะหลุดก็ต้องขายวันนี้ตอนปิดตลาดเนี่ยขายไปจะมันรีบาวได้นะแต่มันบอกว่า80เป็นไฮไปแล้วค่ะเป็นไฮของรอบไปแล้วเราก็ไปดูว่าเราจะทำยังไงนะฮะเราเพิ่งซื้อมาหรือเปล่าเราเพิ่งซื้อเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานเราก็มีแนะนำให้ซื้อนะครับประมาณ67.50นะครับแต่วันนี้พอหลุดก็ต้องขายแถวนี้ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเดี๋ยวลงไปเล่นใหม่นะครับคือถ้าเราไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าวันนี้เรารู้ว่าปตท.ยังไม่หลุดสต็อปลอสแต่เป็นหัวเราก็คือขายแต่สุดท้ายมันจะเป็นคุณที่เราจะถูกปตท.ล็อกปึ้งลงไป10บาทแล้วเราก็ขายไม่ทันก็ได้นะครับแล้วก็พูดถึงเส้นดินเด็กเองอ่ะยังไม่ลงหรอกนะก็คือจะยังไม่ลงยังไม่หลุด1,400นะครับแต่หุ้นเนี่ยจะทยอยหลุดทีละตัวละตัวละตัวนะเซ็ตไม่ลงแต่ที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมาก่อนตอนนี้ถูกขายก่อนละค่ะแถว1อ่ะโดนขายแล้วแถว2นะครับ SCB BBL เนี่ยเป็นแถว2แหละนะค่ะก็กำลังถูกตามมาที่จะถูกขายตามมานะครับผมแยกกลุ่มโรงกลั่นออกไปนะครับเพราะกลุ่มโรงกลั่นมันไม่เกี่ยวมันขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะมันขึ้นตามพื้นฐานของมันนะครับคือคุณที่ขึ้นรอบนี้จะเป็นน้ำมันนะฮะน้ำมันก็พูดถึงปตท.สผ.สองตัวนะฮะแล้วถ้าพูดถึงแบงก์ก็ BBL K Bank SCB KTB นะฮะถ้าสื่อสารก็จะเป็น DTAC นะ DTAC แล้วก็ Advance นะค่ะนะครับเราก็ต้องบอกว่าก็เหลือ DTAC นะว่าจะเอายังไงต่อนะครับจะขึ้นยังไม่จบหรือว่าจะจบมันอยู่ที่เราจะแมเนจนะครับว่าเราจะแมเนจยังไงแต่ในภาพของเราเนี่ยก็คือว่าที่ทะลุ1,400ขึ้นมาเป็นดอยได้ทุกราคานะครับเพราะนั้นแหละใช่แต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าหุ้นสื่อหุ้นของหุ้นในกลุ่มของขนาดกลางเนี่ยมันจะลงเลยนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเล่นสื่อเขาจะเล่นรับเหมาไหมเล่นต่อไหมนะฮะพูดถึงขนาดกลางว่านี่ผมไม่รู้จริงนะว่าจะเล่นต่อไหมนะครับแต่เราเนี่ยเรียนยืนยันกันมาตลอดว่าเราเล่นน้ำมันมานะครับแล้วตอนนี้เราเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันเหมือนมันจะจบใช่ไหมครับค่ะน้ำมันแล้วก็ราคาน้ำมันที่42-43เนี่ยเราก็มองเป็นไฮรอบนึงก่อนนะฮะก็คือเราก็ต้องขายก่อนต้องขายก่อนนะคะคือถ้าเราขายยอมขายที่สต็อปลอสนะเราไม่มีใครซื้อสปอร์ตที่8ดาวทวีมาเราก็ไม่เคยซื้อนะฮะแต่ถ้าซื้อมาอยู่แล้วยังถืออยู่ก็ขายไปก็จบไปนะครับอาการแบบนี้ก็คือขึ้นต่อไม่ได้แล้วเพื่อจะมีการปรับฐานไม่ลงเป็นเวลานานเนี่ยก็จะขึ้นต่อได้ค่ะการที่บอกว่าหุ้นหลุดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันต้องลงไปเลยนะคุณนุ้ยมันอาจจะใช้เวลาแล้วสุดท้ายอีกสัปดาห์นึงแล้วมันค่อยลงไปก็ได้นะหรือว่าพรุ่งนี้ก็เห็น60อะไรก็ได้นะมันไม่แน่นอนนะมันบอกไม่ได้นะว่ามันจะต้องทำไงเพราะคืนนี้ราคาน้ำมันลงมา2วันหนักๆใช่ไหมครับค่ะพี่คืนนี้น้ำมันบวกทำไมอ่ะ
น้ำมันก็ยังไม่ได้หลุดนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยแนวรับมันคือ38.50 38.50ตอนนี้มัน 39.1 ก็ไม่ได้หลุดเลยนะค่ะแต่พอพรุ่งนี้น้ำมันรีบาร์มันก็ขึ้นต่อได้ไหนบอกอ่ะไหนบอกว่ามันจะหลุดมันจะหลบอ่ะเนี่ยมันต้องฟังให้เข้าใจว่าต้องทำยังไงนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาซื้อสปอร์ตเนี่ยเขาก็คาดว่าพรุ่งนี้น้ำมันรีบาร์ใช่ไหมฮะแต่เราอ่ะใช้ระบบสต็อปลอสถ้าคุณไม่ขายตั้งแต่ตอนที่สปอร์ตมันขึ้นไป80หรือ75มาคุณไม่ขายแบบนี้คุณก็ต้องขายนะครับพอเราใช้ระบบสต็อปลอสนะคือสรุปว่ากำไรไม่ลิมิตแต่ถ้าเราคอสปอร์ตมันตั้งแต่47ใช่ไหมฮะค่ะ47บาทถึงนะฮะเพราะนั้นเราก็บอกว่าเราก็ขายแบบนี้เราไม่สนใจนะครับแต่เซ็ตเนี่ยยังไม่หลุดเพราะว่าถ้าหลุดฟิวเจอร์ต้องหลุด92อันนี้ทีเฟกยังไม่หลุด92เซ็ตก็ถือว่ายังไม่หลุดใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับทองคำที่เราบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะลงใช่ไหมครับค่ะมันก็ลงมาจริงๆใช่ไหมครับแต่ก่อนที่ทองคำจะลงเนี่ยจริงๆสัญญาณทางเทคนิคบอกว่าจะลงตั้งแต่หลุด1,250ครั้งแรกเนี่ยก็แล้วก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นสัญญาณเหมือนเซตตอนนี้เลยเซตตอนนี้ก็เป็นสัญญาณไดเวอร์เจนต์ใน RSI ค่ะนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่กว่าทองคำจะลงนะครับลองกลับไปย้อนดู2สัปดาห์ค่ะสุดท้ายก็คือลงใช่ไหมครับค่ะค่ะก็ในนี้ในส่วนของทีเฟกใช่ก็เหมือนน้ำมันถ้ามันจบแล้วมันจะลงมันก็คือยังเล่นได้อยู่ไงฮะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะลงเลยค่ะนะครับเราใช้คำว่าลดน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเป็นภาษาที่สุภาพสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เด่นขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเวลาหุ้นลงก็ตกใจมันไม่ใช่นะฮะบริเวณแถวๆนี้เป็นบริเวณที่ต้องเลือกขายหุ้นที่ขึ้นไปหลายตัวอยู่แล้วนะครับค่ะพี่โอเคไม่ใช่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับค่ะเป็นลดน้ำหนักการลงทุนเนาะต้องลดน้ำหนักการลงทุนค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันใหม่นะครับว่าการเขียนสัญญาณไดเวอร์เจนทั้งวอลุ่มทั้ง RSI แบบเนี้ยมันจะใช้เวลานานไหมที่มันจะลงหรือมันจะขึ้นไป1,430ไหมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะได้ค่ะแต่น้ำหนักตัวนี้ที่ให้ก็คือว่าแถวๆเนี้ยขายหุ้นขายหุ้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงไม่ได้บอกว่าจะหลุด1,400แล้วหลุดเดลิเซลซิกแนล1,374แล้วลงไปเลยนะไม่ได้บอกแบบนั้นนะบอกว่าบริเวณที่ควรขายหุ้นบิ๊กแคปค่ะพี่นี่ได้ค่ะครบไหมครับครบถ้วนโอเคครับสวัสดีครับได้ค่ะขอบคุณนะคะ